สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคำพูดปอยตีชดาในงานอะไรแตงโมสร้างความเสียใจให้กับเพื่อนๆในวงการบันเทิงอย่างยิ่งกับกรณีการจากไปของดารานักแสดงสาวแตงโมนิดาในวันที่13มีนาคม65ที่ผ่านมาเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างเดินทางมาร่วมไว้อาลัยให้กับแตงโมวันสุดท้ายกันอย่างล้นหลามรวมไปถึงปอยตรีชดายังเดินทางมาร่วมงานพร้อมทั้งเจ้าตัวยังให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยว่าตอนนี้ปอยรู้สึกว่าทุกอย่างมันยังคลุมเครือนะคะอยากให้กระบวนการยุติธรรมมันโปร่งใสทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเพราะปัจจุบันถูกการปิดกั้นมากมายมันจึงทำให้เกิดการตั้งคำถามคลางแคลงใจของประชาชนทั้งประเทศนี่เป็นความคิดเห็นไม่ใช่แค่ฐานะเพื่อนแต่เป็นฐานะประชาชนคนหนึ่งเช่นกันเพราะหากวันหนึ่งเกิดขึ้นกับปอยแล้วจะได้รับความยุติธรรมบ้างไหมพอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นการสะท้อนปัญหาทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่มีอิทธิพลและในกระบวนการยุติธรรมอาจจะต้องมีการบูรณะครั้งใหญ่เกิดขึ้นเลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ